พรรคพลังรัฐก็ต้องเดินหน้าต่อไปต้องมีร้อยเอกธรรมนัสขับเคลื่อนพรรคต่อไปผมยังมั่นใจว่าลุงป้อมเนี่ยจะเป็นนายกหลังต่อจากลุงตู่ผมมั่นใจนะครับเพราะอะไรครับอาจจะเป็นช่วงสั้นๆนะฮะหลังจากลุงตู่พ้นจากตำแหน่งครับสวัสดีครับผมบุญทาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในช่วงเวลาดึกหน่อยนะครับก็เกือบ3ทุ่มนะครับก็เป็นปกตินะฮะเมื่อมีการเมืองก็ต้องมีประชาชนดังนั้นการที่มีประชาชนนั้นก็มีกษัตริย์และก็มีนักการเมืองวันนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมนะครับลุงตู่เนี่ยซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีต้องยอมให้กับลุงป้อมหลายคนไม่เข้าใจหลายคนบอกว่าทำไมลุงป้อมมีอิทธิพลเหนือลุงตู่ผมเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าลุงป้อมนั้นก็ถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่สามปอหลายๆคนก็อาจมองว่าลุงป้อมนั้นไม่มีบารมีแล้วก็สุภาพไม่ค่อยแข็งแรงก็ถูกต้องครับลุงป้อมอาจจะสุภาพไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็มีมือทำงานมากมายหลายคนบอกว่าวันนี้ลุงตู่พร้อมที่จะนะฮะออกไปตั้งพรรคใหม่อย่างโน้นนั่นนี่คือเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนั้นมันเป็นกรณีแสดงความคิดเห็นครับแต่สุดท้ายแล้วมันยุติผมถึงบอกว่าวันนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมบุญถาวรต้องมาพูดคือลุงตู่เนี่ยต้องหยุดครับต้องหยุดนะผมบอกว่าครบ8ปีเมื่อไหร่ลุงตู่ต้องหยุดคือกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญได้วางหลักไปแล้วหลายคนบอกว่าบุญถาวรนี่พื้นหรือเปล่าเห็นไหมครับผมพูดคนแรกของประเทศไทยเลยบอกว่าลุงตู่เนี่ยนะครับจะต้องอยู่ได้ไม่เกิน24สิงหา2565หลายคนเป็นนักกฎหมายไปอ่านดูครับจริงๆเนี่ยผมเคยอยู่นะฮะและทำงานกับคสช.ทำไมจะไม่รู้คือช่วงที่มีการยกร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญ2560นะครับมันก็มีรัฐธรรมนูญ2557ซึ่งเป็นฉบับชั่วคราวนะครับแต่การยกร่าง2560นั้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยตรวจทานดูแลนะครับคือได้เข้าใจหลักจนมีบทเฉพาะการมาตรา264ครับ264นี่ออกมาทำไมบทเฉพาะการเพื่อมีให้นะครับคนที่อยู่ในตำแหน่งขนาดนั้นเนี่ยมีส่วนได้เสียแล้วก็เอาเปรียบคนอื่นและประการสำคัญเจตนารมณ์เนี่ยของรัฐธรรมนูญ2560นั้นไม่อยากให้มีการสืบทอดอำนาจอยู่เกิน2สมัยเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วดังนั้นจึงได้มีบทบัญญัติมาตรา264ให้ถือว่าคณะรัฐมนตรีขณะที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2560วันที่6เมษายน2560นั้นเป็นคณะรัฐมนตรีที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ดังนั้นลุงตู่นะครับจริงๆลุงตู่เข้ารับตำแหน่งเนี่ยก็มิถุนา2557ก็เป็นเรื่อยมานับครับคือจะครบวาระนี่บอกเลยว่าครบ8ปีเนี่ยวันที่24สิงหา2565ลุงตู่ก็ไปต่อไม่ได้ดังนั้นลุงตู่ไม่ต้องพักทำไมครับวันนี้ลุงตู่เพียงแค่ประคองมันไม่มีในตำนานหรอกครับที่ลุงตู่มีวาระจรของครม.นะครับให้ลุงป้อมนี่ครับซึ่งเป็นพี่ใหญ่เนี่ยกลับมาคุมมาดูแลนะครับกำกับดูแล4หน่วยงานนะฮะที่อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของพรรคประชาธิปัตย์แต่ก็ทำได้อะไรก็ตามที่ลุงป้อมขอลุงตู่ต้องให้ถามว่าถ้าหากไม่ให้ลุงป้อมเดินต่อลุงป้อมสามารถเป็นนายกได้นะครับพอลุงป้อมเนี่ยมิได้มีตำแหน่งเป็นนายกดังนั้นก็เป็นสมัยแรกเป็นอีก8ปีก็ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าหากครบ8ปีแล้วแน่นอนครับสังเกตดีครับว่ากุนซือกฎหมายของรัฐบาลที่ผ่านมาในช่วง2ทศวรรษเนี่ย20ปีที่ผ่านมานี่ใครครับอาจารย์วิษณุนี่ก็สอนผมมากับมือนะฮะอาจารย์วิษณุเครืองามครับนะอาจารย์วิษณุนี่รู้ดีครับบอกว่าถ้าหากมันเป็นกรณีที่มีการถกเถียงกันก็ต้องส่งเลยครับศาลรัฐมนตรีความอาจารย์วิษณุก็รู้ว่าลุงตู่เนี่ยอยู่ได้แค่ปีเดียวนะครับคือไม่เกิน24สิงหาเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งดังนั้นลุงตู่จะดิ้นรนทำไมอย่างปลัดชิงเนี่ยเป็นปลัดนะครับกระทรวงก็จริงถามว่าบารมีทางการเมืองไม่มีย
ย่าลืมว่าลุงป้อมเนี่ยบารมีทางการเมืองเนี่ยล้นฟ้านะครับวันนี้ไม่มียุบสภาครับหลายคนบอกยุบสภาแน่นอนผมอยู่ในวงการเมืองได้อยู่ในสายในด้วยไม่มีครับหลายคนบอกไปทำโน่นทำนั่นทำนี่เพื่อที่จะมีการยุบสภาสังเกตพรรคร่วมรัฐบาลครับถ้ายุบสภาเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยนะจะลงพื้นที่แล้วภูมิใจไทยลงไหมไม่มีปฏิปัติมีไหมไม่มีชาติไทยพัฒนาไม่มีคือมันเป็นกรณีที่ลุงตู่เนี่ยต้องจัดการตัวเองภายใน1ปีนี้ครับก่อนถึงวันที่24สิงหาคม2565เนี่ยจัดการตัวเองต้องวางผังว่าหลังจากลงตำแหน่งแล้วเนี่ยจะทำอะไรและก็จะโดนฟ้องโดนร้องไหมนะครับผมบอกเลยว่าหลายคนเป็นผู้บริหารสูงสุดมันก็มีการสั่งและก็มีการใช้อำนาจต่างๆนานาเนี่ยและมันเกิดผลกระทบกับคนอื่นไหมดังนั้นถ้าลุงตู่เนี่ยไม่ฟังลุงป้อมนะครับผมบอกเลยว่าลุงตู่ลำบากครับลำบากคือวันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าหากว่าวันที่30นะครับสิงหา31สิงหา2565เนี่ยถ้าลุงตู่ยังอยู่ในตำแหน่งเนี่ยผมเลิกเล่นการเมืองเลยผมมั่นใจขนาดนั้นนะครับมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยว่าลุงตู่อยู่ได้ไม่เกิน30สิงหา2565ก็เผื่ออาจจะไปก่อนด้วยซ้ำไปเพราะอะไรครับถ้าอยู่ยาวไปเดี๋ยวก็โดนเลยครับอภิปรายไม่วางใจอย่าลืมนะครับการโดนอภิปรายไม่วางใจเนี่ยฝ่ายค้านเนี่ยจะส่งเรื่องไปปปช.ถ้าเรื่องไหนสั่งไม่ชอบทำไม่ชอบเนี่ยโดนนะครับย้อนหลังนะครับตอนมีอำนาจเรื่องอำนาจเนี่ยใครก็เกรงกลัวนะครับใครก็ยอมทำตามแต่เมื่อไหร่ลงหลังเสือเมื่อไหร่นะครับถ้าไม่มีเพื่อนที่เป็นเสือเนี่ยมาสืบทอดหน้าต่อเนี่ยผมบอกเลยว่าโดนยำแน่ผมบอกเลยว่าใครจะมีข้อเองก็ช่างวันนี้ผมมั่นใจว่าลุงตู่อยู่ได้แค่ไม่เกินอีก24สิงหา2565ตอนนี้หลายคนว่าพรรคพลังประชารัฐแตกไหมไม่แตกครับลองไปสิครับถามว่าคนที่ดูแลพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคือลุงป้อมดูแลทุกอย่างใครเดือดร้อนก็ดูแลแม้กระทั่งผมเองนะครับแล้ววันนี้ส.ส.เนี่ยร้อยกว่าคนเนี่ยนะครับใครจะไปเลยครับหลายคนที่ไม่ได้เป็นส.ส.อาจจะออกมาพูดได้บอกว่าประหลัดชิงนะฮะไปซื้อพรรคเศรษฐกิจไทยตั้งพรรคใหม่ก็ว่าลองดูสิครับการรวมนักการเมืองมาอยู่ในกลุ่มกวนเนี่ยมันต้องมีเงินนะฮะเงินมหาศาลนะครับและก็บารมีทางการเมืองความน่าเชื่อถือมันต้องฟังได้ลุงตู่ถึงแม้ขายได้วันนี้ต้องหยุดครับหยุดผมบอกเลยว่าลุงตู่ไปไม่ได้แล้วหลายคนบอกว่าบุญท้าวมันเพ้อฝันเห็นไหมครับผมคนพูดคนแรกผมนี่เป็นคนเขียนบทความคนแรกของประเทศไทยเขียนแล้วเนี่ยเต้เนี่ยส.ส.เต้เอาไปพูดต่อบอกว่าบุญท้าวเนี่ยไปตามดูเฟซดิครับผมเป็นคนเขียนคนแรกเลยในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าลุงตู่อยู่ได้ไม่เกิน30สิงหา2565เต้ก็ไปไลฟ์สดไปถามโน่นถามนี่มีผู้สื่อข่าวและก็ต่อมาก็มีคนพูดแม้กระทั่งส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐส.ส.พรรคปฏิปัตย์ออกมาพูดคนที่พูดมีน้ำหนักมากที่สุดสังเกตดูไหมครับคนนั้นคือใครอาจารย์วิษณุฝ่ายกฎหมายรัฐบาลนะครับวิษณุเครืองามอาจารย์ผมนี่แหละเรื่องนี้ต้องตีความยังไงก็บอกลุงตู่ก็ต้องพ้นครับต้องหยุดครับขึ้นอยู่ลุงตู่จะหยุดเมื่อไหร่ฮะถ้าลุงตู่ยังมาทะเลาะกับลุงป้อมนะครับแล้วก็ไม่เอาใจลุงป้อมนะหลังจากพ้นจากตำแหน่งเนี่ยผมบอกเลยว่าอย่าลืมนะครับเป็นนายกเนี่ยพ้นไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีที่รองรับเนี่ยโดนเล่นนะครับวันนี้ลุงตู่มีอำนาจมหาศาลเป็นนายกมา7ปีก็แน่นอนครับมีอำนาจเต็มแต่วันนี้ลุงตู่ก็ต้องทำยังไงฮะอยู่ให้รอดหลังจากลงหลังเสือแล้วก็ไม่โดนยำนะฮะเวลามันพร้อมที่จะกัดนะครับผมบอกแค่นั้นถามลุงตู่ไม่ใช่นักการเมืองอาชีพนะครับลุงตู่มาจากการยึดอำนาจมาจากการที่ใช้อำนาจทางการทหารไปยึดอำนาจมาจากนางสาวยิ่งลักษณ์และมาเป็นนายกและคนที่เป็นกุญซือให้ลุงตู่คนแรกคือใครนะครับลุงป้อมนะฮะลุงป้อมนะครับลุงป้อมพี่ใหญ่เนี่ยเป็นกุญซือให้นั่งนะครับรองนายกควบกระหงลุงป้อมเห็นบอกว่าอยากให้ลุงตู่บริหารเองก็ทำไปเมื่อไหร่ลำพองตัวเองขึ้นหลังเสือแล้วต้องมีเวลาหยุดนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ถ้าหากขึ้นหลังเสือแล้วไม่มีเวลา
ลงหลังเสียมันก็เหนื่อยนะครับบางคนขึ้นแล้วเนี่ยนะลงไม่เป็นนะจะขี่เสือไปต่อเพราะอะไรครับเสือมันก็เหนื่อยนะครับเสือหมดอายุนะเสือเนี่ยผมถามว่าหนึ่งขี่มัน8ปีอ่ะ8ปีมันโอ้โหมันแบกขนศึกลุงตู่ขี่เสือมา8ปีนะต้องหยุดนะครับเสือมันก็หมดอายุความหมดอายุไขทั้งหมดวันนี้ผมบอกผมพูดตรงๆเลยครับไม่มีการยุบสภาครับบอกไม่มียุบไปยุบไปเพื่ออะไรนะครับถ้ายุบแล้วเนี่ยลุงตู่คิดว่าจะกลับมาอยู่เป็นนายกแล้วครบ4ปีนะครับอยู่ไม่ได้ไปอ่านดูดิครับมาตรา158วรรค4มันตีความต้องตีความไหมเด็กป.1ก็อ่านรู้เรื่องนะครับเด็กป.2ก็อ่านรู้เรื่องป.6ก็อ่านรู้เรื่องชาวบ้านก็อ่านรู้เรื่องเพราะอะไรครับมันชัดเจนเรื่องของลายลักษณ์อักษรเขาบอกว่าห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน8ปีนะรวมกันแล้วไม่เกิน8ปีไม่ติดต่อกันฮะรวมกันจะเป็นกี่สมัยก็ตามแต่ห้ามเกิน8ปีลุงตู่หยุดผมบอกว่าดังนั้นคนที่จะมาเป็นนายกก็ต้องสายลุงป้อมนะครับแน่นอนครับพรรคพลังรัฐก็ต้องเดินหน้าต่อไปก็ต้องมีร้อยเอกธรรมนัสขับเคลื่อนพรรคต่อไปผมยังมั่นใจว่าลุงป้อมเนี่ยจะเป็นนายกหลังต่อจากลุงตู่ผมมั่นใจนะครับเพราะอะไรครับอาจจะเป็นช่วงสั้นๆนะฮะหลังจากลุงตู่พ้นจากตำแหน่งครบ8ปีมันก็ต้องมีการสรรหาก็ต้องสรรหาจากบุคคลที่มีรายชื่อตามมาตรา88นะอนุชินพร้อมไหมอภิสิทธิ์พร้อมไหมนะครับแล้วก็ฝากฝั่งเพื่อไทยพร้อมไม่พร้อมหรอกครับถามว่า1สวเนี่ยใครเป็นคนแต่งตั้งครับสวก็มาจากการแต่งตั้งของคสช.มาจากการแต่งตั้งของพลเอกประวิตรลุงป้อมสว250คนเนี่ยไม่แตกแถวอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าถ้าหาคนในเนี่ยไม่ได้นะครับไม่มีทางที่จะให้อภิสิทธิ์มาเป็นนายกไม่มีทางที่จะให้อนุทินขึ้นไม่มีทางที่พรรคอื่นจะได้แน่นอนครับ122เสียงส่วนหนึ่งมันก็ต้องมีการต่อรองอาจจะเสนอคนนอกก็ต้องเป็นลุงป้อมลุงป้อมก็มาเป็นนายกช่วงสั้นช่วงหลังจากที่ลุงตู่อยู่ครบ8ปีอาจจะ8เดือน9เดือนรักษาการอีกเขาต้องหาทายาททางการเมืองผมบอกว่าทายาททางการเมืองมีแล้วนะครับลุงป้อมเตรียมไว้แล้วในการที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐและก็เสนอเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจากลุงป้อมผมมั่นใจลุงป้อมเป็นน่ะเป็นได้นะครับลุงป้อมก็เป็นมือประสาน10ทิศเรื่องนี้พี่น้องครับที่ผมพูดเนี่ยหลายคนบอกว่าผมบ้าเฮ้ยไม่บ้านะบอกไว้ก่อนนะถ้าบ้าจะยืนอยู่จุดนี้ได้ยังไงนะครับและคนที่บอกว่าประหลัดชิงจะตั้งพรรคต้องพรรคผมบอกไม่ให้ราคานะครับตั้งไม่ได้ถามว่าใครหนีออกจากพรรคประหลัดมีบ้างไหมไม่มีนะฮะผู้การสุชาติเห็นไหมบอกว่าจะไปตั้งพรรคเป็นไปไม่ได้ครับคือลุงป้อมมาเป็นหัวหน้าพรรคเองและมีร้อยเอกธรรมนัสนะพี่ใหญ่ผมนี่แหละก็เป็นเลขาธิการพรรคก็เดินได้อะเขาคุมเสียงได้ดูแลได้นะฮะมันต้องสู้ศึกต่อไปยุบสภาไปเพื่ออะไรอ่ะมันไม่มีเหตุจำเป็นต้องมายุบสภานะครับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถามว่าถ้ายุบเนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่ว่าเกิดความร้าวรานของพรรคร่วมรัฐบาลถามว่าดึง4หน่วยงาน4กรมนะครับกรมฝนหลวงสปกที่ร้อยเอกธรรมนัสดูแลอยู่เดิมเนี่ยมาให้ลุงป้อมดูมันก็ไม่แปลกหรอกครับนี่ลุงตู่ต้องงอไงนะฮะถ้าไม่งอลุงป้อมนะบอกลุงตู่นี่อยู่ยากผมบอกเลยว่าคืออย่าลืมว่าคุณเป็นนายกก็จริงคุณไม่ได้เป็นจนตายเนี่ยใช่ไหมฮะรัฐมนตรีบอกว่าห้ามเป็นรวมกันแล้วไม่เกิน8ปี8ปีมันชัดอะนะฮะวันนี้ถ้าผมพูดผิดเขาบอกว่าผมไม่เล่นการเมืองเลยเรื่องจริงครับหลายคนก็ตีความไปต่างๆนานาผมรู้เขารู้กันนะครับดังนั้นทำไมถึงต้องแหกประเพณีแหกกฎในการที่คืนอำนาจให้ลุงป้อมเนี่ยมาดู4หน่วยงานที่ร้อยเอกธรรมนัสเคยดูแลผมบอกเลยว่าวันนี้คนที่สามารถควบคุมและประสานได้10ทิศเนี่ยไม่มีใครเกินลุงป้อมหรอกครับการเมืองช่วงนี้คนที่ประสานได้และก็เจรจาได้แล้วก็จริงใจพูดแล้วจบนอกเหนือจากลุงป้อมแล้วไม่มีครับลุงป้อมประสานได้10ทิศครับผมบอกเลยวันนี้
ประสานได้หมดสสในพรรคพลังประชารัฐนะฮะแม้กลุ่มก้วนฝั่งตรงข้ามหรือแม้กระทั่งว่าฝ่ายรุ่นพระรุ่นทบาลลุงป้อมประสานได้หมดแต่ก็คือไม่อยากทำอะไรที่มันโฉงฉางให้ลุงตู่เนี่ยเสียเครดิตผมบอกเลยว่าวันนี้ลุงตู่ต้องจำนนต่อความจริงที่ตัวเองนั้นเนี่ยต้องหยุดครับคนไทยประสานอยากให้ลุงตู่เป็นเนี่ยก็กฎหมายบอกห้ามเป็นน่ะห้ามเป็นนายกติดต่อกันหรือรวมกันแล้วไม่เกิน8ปีอ่ะขอห้ามเกิน8ปีก็ต้องหยุดน่ะดังนั้นถ้าหากลุงตู่ไม่สู้ฮกลุงป้อมไม่มายืนอยู่สายลุงป้อมคุณไปอยู่ตรงข้ามโดนเล่นแน่นอนอย่าลืมนะครับโดนนี้ลุงตู่รุนฟ้องเยอะแยะเลยนะฮะถ้าหากว่าไม่มีคนที่จะมาค้ำบัลลังก์หรือดูแลคดีในหลังจากลงเสือแล้วลงหลังเสือแล้วเนี่ยโดนแน่นอนนะฮะวันนี้ก็พูดมาคุยอยู่น้องครับหลายคนว่ามันเป็นสัพเพเหระเป็นเรื่องของการเมืองผมอยู่การเมืองผมก็พูดการเมืองผมก็ชัดเจนแล้ววันนี้อยู่พรรคพลังประชารัฐนะครับก็อยู่สายธรรมนัสนะฮะอยู่สายเลขาธิการพรรคก็เป็นตัวแทนเขตเลือกตั้งที่เก็บจังหวัดศรีสะเกษส่วนจะลงสมัครสสหรือไม่ค่อยว่ากันแต่ก็ทำงานให้พรรคนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยชาญสสนะครับเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคการเมืองก็พูดตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยชัดเจนนะครับคือลุงตู่ก็มันไปไม่ได้คือยังมีความดีความชอบแต่ว่ากฎหมายห้ามเป็นรวมกันแล้วไม่เกิน8ปีต้องหยุดนะครับดังนั้นจะเอาใครมาเป็นนายกต่อจากลุงตู่ให้ครบวาระ24มีนา2566คนที่เหมาะที่สุดคือลุงป้อมนะครับสามารถที่จะควบคุมเสียงควบคุมการทำงานได้ลุงป้อมเป็นคนประนีประนอมนะฮะไม่ต้องพูดมากบอกว่าไม่รู้คือจบกูบริหารราชการแผ่นดินอย่างเดียวนะฮะช่วงนั้นก็เป็นรอยต่อที่จะมีการปั้นนายกคนต่อไปหลังจากลุงป้อมเป็นแล้วพี่น้องจังพูดผมไว้นะครับสิ่งที่ผมพูดนั้นนะครับบางเรื่องหลายคนไม่ให้ราคาไม่ให้ความสนใจแต่มันคือเรื่องจริงผมไม่ได้เด่นดังไม่ได้ใช่คนที่มีคนติดตามเยอะแล้วก็อยู่ใน YouTube หรือคนอย่างนี้คือผมไลฟ์สดเนี่ยคือพูดความจริงไม่เอาเรื่องไม่จริงมาพูดวันนี้สิ่งที่ปรากฏการเกิดขึ้นจริงของสังคมไทยทางการเมืองเป็นสิ่งที่ลุงตู่ต้องง้อลุงป้อมง้อให้มากพี่ใหญ่คนนี้เพราะว่าถ้าไม่มีพี่ใหญ่คนนี้ถามว่าลุงตู่สามารถยึดอำนาจสำเร็จเลยครับยากผมบอกเลยยากนะฮะลุงตู่เข้ามาอย่างไรเกลื่อนกลางเลยนะครับคนที่กำกับดูแลประสานสิบทิศให้อ่ะคือลุงป้อมมีการเลือกตั้งแล้วก็แพ้พรรคเพื่อไทยด้วยเพื่อไทย136เรา119เห็นไหมฮะยังจะตั้งรัฐบาลได้คนที่ประสานใครลุงป้อมนะครับถือว่าพลเอกประวิตรเนี่ยไม่ธรรมดาในของเป็นการเมืองเนี่ยผมบอกว่าไม่ธรรมดาเลยกันแต่หลายคนบอกว่าท่านอายุท่านสุภาพไม่เคยแข็งแรงก็ใช่ครับอย่างที่เห็นแต่มีความจงรักภักดีต่อชาติล้านเปอร์เซ็นต์ถามว่าเอาคนอย่างท่านเป็นนายกต่อได้ไหมก็เป็นช่วงสั้นๆท่านคงเป็นไม่นานหรอกครับนี่แผนที่วางไว้คงเป็นไม่นานคือจริงผมไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะถามว่าต้องพูดให้ฟังว่าคือพี่น้องประชาชนอย่าไปสับสนเลยมากคือตอนนี้การเมืองไทยมันก็เป็นเรื่องของอะไรครับอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจของประเทศเรื่องนักการเมืองเรื่องพรรคการเมืองดูให้ดีเลือกคนที่รักพรรคที่ชอบเลือกครับแต่อย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าจะมีการเลือกตั้งในเร็วนี้ไม่มีหรอกครับหลายคนไปตะเวนหาสสนะฮะผู้สมัครสสมาลงไร้สาระครับยุบไปทำไมเพื่ออะไรเสียงงบประมาณเปล่ายุบไปก็ได้คนเดิมเข้ามาเหมือนเดิมอ่ะฮะจะไปล้างไพ่ทำไมอยู่อย่างนี้แหละต่อไปลุงตู่ก็เตรียมตัวครับลงจากตำแหน่งอย่างสง่างามจะลาออกหรือจะให้เขายื่นตีความต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ตัวเองพ้นจากตำแหน่งก็คิดเองพี่น้องครับไปอ่านดูนะครับนะฮะรัฐธรรมนูญมาตรา158บวก264ว่าเป็นอย่างที่ผมพูดไหมวันนี้ชัดเจนชัดแจ้งนะครับว่าทำไมลุงตู่ต้องง้อลุงป้อมนะฮะลุงตู่หนีกฎแห่งกรรมไม่ได้ลุงตู่หนีเรื่องหลักความจริงหลักกฎหมายไม่ได้วันนี้จะตั้งพรรค10พรรคก็ช่วยไม่ได้จะมี10 100ปลัดฉิ่งก็ไม่ได้ผมบอกเลยว่าวันนี้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยอยู่ในมือของลุงป้อมอยู่ในมือของร้อยเอกธรรมนัสสสทุกคนเนี่ยอยู่ในการกำกับดูแลร้อยเอกธรรมนัส
เป็นคนดูแลครับลุงป้อมดูแลทั้งหมดเลยนะครับมันก็มีกลุ่มกวนหนึ่งของสามวงสามมิตรถามว่ากลุ่มพวกเขาก็ตั้งพักรออยู่แล้วแต่หากว่าผมหรือพระองค์ลอยกันไม่ตรงตัวกันเขาแยกตัวไปอยู่แล้วอันนี้ก็รู้อยู่แล้วลุงป้อมก็รู้อยู่แล้วว่ากลุ่มไหนบ้างที่จะอยู่กับแกนะฮะมีใครบ้างที่ซื่อสัตย์และก็จริงใจก็ฝากไว้นะครับพี่น้องครับเรื่องนี้มีข้อการเมืองตรงไปตรงมานะครับคือกลุ่มสามมิตรก็มีนะครับหลักๆเห็นไหมครับถ้าหากลุงป้อมไปไหนเนี่ยนะฮะคนตามนะฮะสสตามเลยผมก็ตามผมก็บอกว่าผมเนี่ยรักลุงตู่นะฮะแต่ผมอยู่ลุงป้อมอยู่กับพี่ธรรมนัสเพราะอะไรครับผมก็ทำงานให้พี่ธรรมนัสนะฮะเขาสั่งมาก็ต้องทำงานถึงว่าวันนี้เป็นเรื่องจริงที่ผมพูดว่าลุงตู่อยู่ได้ไม่เกิน30สิงหา2565ต้องไปครับคือนักกฎหมายต้องไปอ่านรัฐธรรมนูญอ่านแล้วทำความเข้าใจคือผมไม่ได้มาสร้างความแตกแยกแต่ว่าพูดตรงไปตรงมานักการเมืองที่ยังไข้เขหลงประเด็นใช่ไหมฮะพี่ศิระจะบินมาผมบินมาสงขลาวันนี้ผมมางานการเมืองที่สงขลานะครับอยู่หาดใหญ่เห็นบอกว่าจะเดินทางมาที่สงขลาเหมือนกันเอาใบลาออกมาให้ผู้การสุชาติผู้การสุชาตินี่เป็นเพื่อนกับลุงตู่นะครับก็เป็นคนหนึ่งเป็นกุนซือที่ขับเคลื่อนทางภาคใต้สามารถนำส.ส.เข้าสู่สภาได้13คนแล้วก็มีการเลือกตั้งซ่อมก็ได้พี่ศรีสุวรรณนะครับจันไม่ใช่คนนึงอ่ะเป็นนายอำเภอเก่านะครับที่นครศรีอ่ะที่เทพไทยอ่ะนะโดนไปแดงไปคือศาลตัดสินจำคุกก็ต้องพ้นจากตำแหน่งเข้ามาวันนี้ผู้การสุชาติมีบทบาทในพรรคพลังประชารัฐไหมไม่มีคนที่มีบทบาทที่สุดคือตอนนี้คือพี่ธรรมนัสนะครับและก็ลุงป้อมหัวหน้าพรรคไงครับกับเลขาธิการพรรคดูแลส.ส.ทุกคนเนี่ยในพรรคอ่ะนะฮะลุงตู่เนี่ยไม่ได้เป็นส.ส.ลุงตู่เป็นนายกก็จริงไม่ได้คุกคีกับส.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 เนี่ยมันมีความจำเป็นมากมายก่ายกองในการทำงานในพื้นที่นะครับเรื่องนี้ก็ไม่อยากมาพูดให้ฟังแต่ฟังคือหลักๆคือวันนี้ที่มาพูดเนี่ยคือผมอยากบอกว่าลุงตู่หมดเวลาแล้วไม่ใช่วันนี้นะฮะเวลาลุงตู่มีถึงปีหน้าก็คงไม่เกิน30สิงหา2565คือบทด้วยเลยครับเหมือนยาไหมครับน้องเห็นยาไหมยามีอายุขวบอายุของมันว่าหมดอายุเท่าไหร่อย่างน้ำขวดนี้นะฮะยาขวดนี้หมดอายุนะฮะ30สิงหา2565ใครกินก็กินได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับกรณีคือตำแหน่งนายกเนี่ยเขาห้ามเป็นรวมกันติดต่อไม่เกิน8ปีลุงตู่อยู่ไม่ได้แล้วครับก็ต้องพ้นตำแหน่งไปคือสังเกตนะครับให้ดูนะครับแนวทางในการยื่นตีความต่างๆกันนะคือเรื่องนี้เขารู้กันทั้งสภาเลยครับนะรู้ทั้งสภาแล้วก็ลุงป้อมก็ไม่ใช่คนที่โง่นะครับลุงป้อมก็เป็นกุนซือเป็นทหารเป็นผบ.ทบ.นะก็ต้องวางแผนในการที่จะหาคนมาสืบทอดอำนาจต่อไปนะครับในการที่จะเป็นนายกไม่ใช่ว่ามาสืบทอดอำนาจโดยการยึดอำนาจนะครับก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งสำหรับผมก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษคือผมก็รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องของการทำตัวแทนพรรคพลังประชารัฐส่วนเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งที่7นะครับจะลงสมัครส.ส.หรือไม่อย่างไรก็ค่อยว่ากันแต่ว่าเบื้องต้นเราก็เป็นตัวแทนประจำเขตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งเอกสารขั้นตอนต่อไปก็กกต.รับรองก็ว่าไปวันนี้ชัดเจนจะแจ้งครับออกมาพูดมาคุยว่าทำไมลุงตู่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยต้องงอลุงป้อมมันมีเหตุผลและก็มีวาทกรรมมันมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นต่างๆอาณาแน่นอนสามปอเขารักกันนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นและก็เป็นไปนั้นผมบอกเลยว่ามันเป็นไปตามกฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎแห่งกรรมและไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายกฎหมายเขียนว่าอย่างนั้นคุณต้องยอมรับลุงตู่ต้องยอมรับครับวันนี้นะฮะลุงตู่เป็นคนดีครับผมรู้ผมก็รักแกแต่ลุงตู่ต้องยอมรับวันนี้จะให้ไปแก้รัฐธรรมนูญให้ดุงอยู่ต่ออีก20ปี30ปีมันทำไม่ได้ครับมันทำไม่ได้ทำได้แล้วใครจะเอาอ่ะเวลามันไม่เพียงพอเขาห้ามเป็นรวมกันติดต่อรวมกันแล้วไม่เกิน8ปีอ่ะดุงตู่เป็นมาเกิน8ปีก็ไม่ได้มันขัดรัฐธรรมนูญเห็นไหมฮะอันนี้คือหลักการพี่น้องครับวันนี้ออกมาพูดมาคุยในประเด็นทางการเมืองว่าทำไมลุงตู่ต้องง้อลุงป้อมถ้าไม่ง้อไม่ได้ครับลุงป้อมมีความสำคัญอย่างมากกับเวทีการเมืองของเมืองไทยในเวลานี้ผมมั่นใจว่าหลังจากลุงตู่พ้นจากตำแหน่ง
โดยผลของกฎหมายนะครับคนที่จะมาเป็นนายกคนต่อไปนั่นคือลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้เป็นนายกคนต่อไปแน่นอนพี่น้องครับวันนี้ก็ดื่นๆแล้วก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหนก็ระวังเพราะว่าอยู่ในช่วงของโควิดแพร่ระบาดอยู่นะครับเราก็ป้องกันตัวเองวันนี้ผมก็ออกมาพูดมาคุยในประเด็นไหนที่มันถูกต้องก็พูดตามความเป็นจริงก็ลองติดตามดูว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จส่วนมากผมพูดแล้วไม่มีคำว่าไหนเท็จนะครับก็เป็นเรื่องราวที่จริงผมเป็นผู้สื่อข่าวเป็นนักการเมืองเป็นผู้เชี่ยวชาญสสเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายภาคการเมืองก็พูดแต่เรื่องจริงเพราะครับวันนี้คนเราอยู่ในสังคมต้องมีหลักคิดขอให้คิดดีพูดดีทำดีก็ถือว่าเรามีพื้นฐานของความเป็นคนดีแล้ววันนี้ดาตรีสวัสดิ์สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ